หรือใครยุพราชพัฒโนเนี่ยนะครับเชียงใหม่นะครับซึ่งเราไม่ต้องลงลงก่อนเลยลงก่อนคุณเดินเราจะมีให้ลงจุดที่3จุดอยู่แล้วนะคะก่อนเดินเพราะว่าบางคนที่ไม่ให้ทางท้องถิ่นท่านนรศักดิ์สุขสมบูรณ์นะครับเดินตรงเข้าไปนะครับก็กิโลกว่าเหมือนกันระยะทางก็ประมาณ1กิโลนิดๆนะครับก็เรียนตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเรียนตั้งแต่เกณฑ์นี้มันจะเหมือนกันแล้วก็เอากระบอกน้ำส่วนตัวมาท่านนั่นเองค่ะเขาปรับเส้นสั้นมีหลานว่างนะครับก็จะเป็นทั้งจุดสั้นนะครับส่วนของราชการตรงนั้นก็อีกประมาณ600ก็จะเป็นในส่วนของสถาบันการศึกษานะครับที่ผมบรรจุที่ท่าแพแล้วก็ประกาศจิตนาลมนะครับซึ่งในนั้น